อ่าแท้แท้โดยผิวตรงยุคเห็นไหมลมดำตรงยุคเนื้อโลหะเหลืองอมแดงเห็นไหมใช่คือนี่เหลืองอมแดงมาเจอหน้าแบบนี้เก๋ไหมแล้วก็บล็อกที่แบบว่าจดจำคุ้นหู5มีเส้นแตกแล้วสมัยก่อนการเลี่ยมเห็นไหมต้องเปิดให้เนื้อสัมผัสผิวเราต้องให้พระสัมผัสเนื้อนี่เวลาเราดูเข้าไปเนื้อพระจะคล้ายกับเนื้อถ้ำเสืออันนี้หน้ากล่าวถึงเดี๋ยวนี้แท้ไหมมาเพิ่มสกิลการศึกษาพระเครื่องกันต่อนะครับอ่ะนี่ถามว่าอันเนี้ยแท้ไหมก่อนแท้โดยผิวตรงยุคใช่ไหมลมดำตรงยุคเนื้อโลหะเหลืองอมแดงเห็นไหมใช่คือต้องบอกว่าโรงงานที่ทำปู่ทวดหรือทำโสธร08หรือทำพ่อแดงเขาไม่ได้อิฐในตอนนั้นน่ะเห็นไหมโลหะเหลืองอมแดงนี่เหลืองอมแดงมาเจอหน้าแบบนี้เก๋ไหมเห็นไหมครับแบบนี้เป็นเทคนิคอีกขั้นหนึ่งอยากจะบอกว่าเป็นพระแท้แต่แต่งหน้าแกะสลักหน้าใหม่เพื่ออัพราคานะครับอย่างนี้เป็นพระแท้เห็นไหมแต่แกะสลักหน้าใหม่เพื่ออัพราคาคือเหรียญเนี้ยตอนปั๊มมาหน้าอาจจะบี้เห็นไหมครับฉะนั้นลมเนี่ยแท้เห็นไหมแท้หมดมีขึ้นหน้าใหม่โดยการแกะสลักตรงนี้พอขึ้นหน้าใหม่เสร็จก็ใช้อะไรน้ำยาลงดำป้ายไปเห็นไหมผิวคนละผิวกันด้านนอกแบบนี้แขวนได้ไหมแขวนได้อยู่ที่อะไรราคานี่ถ้าเหรียญนี้หน้าไม่แกะใหม่ผิวอย่างเงี้ยครับนู่นอ่ะ30,000 กว่า40,000อ่ะนะครับแบบนี้ไม่ใช่วิวัฒนาการครับแบบนี้เป็นการนะแกะหน้าพระใหม่เยอะแยะครับบล็อกพอขีดเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมถ้าหน้าเดิมๆไม่มีรอยแกะสลักหน้าใหม่แกะสลักถามว่าเหรียญนี้เจอผมซื้อไหมผมซื้อแต่ผมต้องฟังราคาเท่าไหร่ถ้าเหรียญหน้าเดิมผิวเดิมสวยแบบนี้เนี่ยแล้วคุณจะเห็นเลยว่าลมใหม่กับลมเก่าเห็นไหมต่างกันเห็นไหมนะลมเดิมกับลมดำใหม่โอเคมาเหรียญพิเศษโอ้โหครับชมพ่อคุณพ่อคุณเบิกเลิกครับพินันตพัฒน์พุธนี้หยุดครับต้องบอกว่าพ่อคุณนี่คือพระที่กระแสไม่เคยตกไม่เคยลดนะครับครับพี่บอลแบบเล่นนะ17รุ่นนิยมด้วยพ่อคุณรัวๆแล้วครับวันนี้พี่กนินเนี่ยพระพ่อคุณทำไมเป็นพระเครื่องที่ยอดนิยมเพราะท่านเก่งห้องผมยังไม่รู้ว่าคุณเลยแล้วรุ่นที่ผมชอบนะเช่าก็คือ17เพราะอะไรเพราะจ่าทวีวงศิษย์เป็นคนนะ
ล่าให้ผมฟังว่าตอนเป็นตชด.ที่นครพนมทหารไทยนะล่องเรือไปกินฝั่งแม่น้ำของทหารลาวยิงตายหมดเลยเขาก็เลยไปเอาปกพ่อคูณ17อ่ะมาให้แล้วก็ใส่ไปในหมวกอ่ะหมวกจะมีสายเชือกร้อยใช่ไหมครับยัดเข้าไปทหารฝั่งลาวยิงมาไม่โดนเลยรอดทั้งหมดนี่คือเรื่องราวของพ่อคูณ17แล้วก็บล็อกที่แบบว่าจดจำคุ้นหู5มีเส้นแตกนะจดจำขึ้นหูบล็อก5แตกเห็นไหมจัดนิยมกันไปพร้อมแล้ว2นาทีพี่คะแนน 12,000 บาทอันนี้น่าจะยังไม่ได้ราคาทองครับต้องบอกว่าทองเนี่ยหมื่นกว่าบาทอยู่แล้วครับนี่ทองเนี่ยหมื่นกว่าบาทอยู่แล้วนะครับแล้วเหรียญพ่อคูณอ่ะบล็อก5แตกเนี่ยรู้กันอยู่ครับคุณดูที่ไหนคุณก็รู้ค่านิยมถูกไหมว่าค่านิยมเหรียญอยู่ราว 30,000 แต่มันอยู่ที่ว่าสวยหรือไม่สวยเหรียญตัวป่าบล็อก5แตก 30,000 อยู่แล้วครับเอาละครับหมดเวลากันไปแล้วนี่ใครได้เป็นเจ้าของเรื่องนี้ไปดูกันบล็อก5แตกด้วยอันนี้นึกว่าคอปาดหรือเปล่านะครับบล็อก5แตกด้วยนี่นึกว่าคอปาดหรือเปล่าครับปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ YouTube นะครับ34,500โอ้โหครับโอ้โหนี่เอาอีกเหรียญผมบอกเลยข้างหลังด่างหน่อยเดิมๆทั้งหมดแต่หลังเนี่ยเห็นไหมฮะลมดำหลุดหน่อยโอ้พี่มั่มเคยซื้อเหรียญตัวเป้านะครับ 40,000 ธรรมดาครับผมบอกเลยพระเนี่ยเก่งๆดังๆนะคุณเก็บยอดนิยมไม่เถอะใช่นี่ครับพี่บาสบอกเสียดายเอามาเหรียญนี้โอ้โหครับเอามาเวลาเดินครับมานะครับเปิดแรก 10,000 บาทพี่สมศิษย์โอ้โหครับอ้าวทองหนาตับก็ต้องบอกว่าทองแบบนี้มันถึงจะสะใจแหมใส่ราคากันมาหมื่นกว่าบาทนี่ทองแบบนี้หมื่นกว่าบาทคุณเลี่ยมไม่ได้นะก็ผมเลี่ยมเม็ดแตงเล็กนิดเดียวแม้หมื่นกว่าบาทเหมือนกันหมื่นพันพี่พรมาเรศมาแล้วโอ้พี่ต่อพี่ชาย 20,000 เท่ากันอันนี้ผมให้อ่ะเหรียญยังไงก็อยู่ 20,000 บวกลบถูกไหมเนี่ยสวยๆแบบนี้เหรียญยังไงก็ 20,000 บวกลบแบบนี้ค่านิยมไม่ลดไม่ว่ามีแต่ขึ้นนะครับแขวนก็อุ่นใจแขวนไปไหนไม่ต้องง้อขายมีแต่คนตามขอซื้อไม่อยากขายจำนำได้นะนี่คือสิ่งที่การันตีคุณค่าของของที่มีค่าแล้วหมดเลยนี่นะครับใครได้เป็นเจ้าของเหรียญนี้โอ้โหนี่เท่ากับเท่าไหร่นะถ้าราคานี้นะพระอยู่หลักพันถ้าราคานี้นะพระอยู่หลักพันที่พี่บาส SR AON NP นะครับ 24,000 บาทไปไม่เป็นละอกอีแป้นจะแตกเหรียญเปื่อยเอาให้สุดนะพี่วันนี้มันสุดๆุดแม่มาย้ำนะนาทีเดียวพี่พัชพงษ์เปิดมาแล้วครับ 8,000 บาทประกวดยังไงก็ที่หนึ่งของสวยจิกบินไม่หรอกครับที่เท่าไหร่ไม่สำคัญให้ได้พระแท้บะ17เนี่ยโดนเก๋กันเป็นเข่งเก๋ยังแพงกว่านี้เนี่ยฉะนั้นเนี่ยพระเดิมๆแบบเนี้ยเห็นไหมครับเก็บพ่อคูณตอนนี้ซึ่งพ่อคูณเนี่ยรุ่นพ่อคูณเนี่ยชื่อท่านเนี่ยติดท็อปอยู่แล้วแล้วรุ่นยอดนิยมคือ12 17 19เนี่ยใครได้เพราะคูณจากผมในวันนี้โอ้ครับเดี๋ยวดูได้ดูกันครับเอ้าเฮ้ยเพราะคูณอยากไม่อยากกับพูดอะไรเลยไม่รับพระโอนตังค์ให้ 20,000 ไปพอคูณ 17 แท้ๆ 10,000 บาทเจ๊ยังแพงกว่านี้เลยพอคูณ 17 10,000 กว่าบาทพ่อแม่พี่น้องปิดแล้วนะครับปิดที่พี่วีนิธินะครับโอ้ครับนะอ้าว 9,100
อันนี้กิ่งเชียงแสนหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะครับกิ่งเชียงแสนหลวงเงินดอนยายหอมราคาครับผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่ากิ่งหลวงพ่อเงินน่ะมี3อย่างคือเชียงแสนดีดน้ำมนต์และพันตำลึงเชียงแสนดีดน้ำมนต์และพันตำลึงกิ่งหลวงพ่อเงินเชียงแสนปี2500คือแบบนี้2500แล้วกิ่งหลวงพ่อเงินเนี่ยพิมพ์เนี้ยมีการนำมาทำอีกครั้งคือปี12ให้เข้าใจกันว่าถ้าเป็น2500ตัวจริงๆจะเป็นแบบนี้เห็นไหมงานคืองานปี2500ล่ำบึกนี่ฉะนั้นเชียงแสนหลวงพ่อเงินดอนยายหอม1ใน3แบบของมรรคกิ่งหลวงพ่อเงินและอันนี้คือสร้างครั้งแรกคือปี2500นี่ถ้าพันตำลึงนี้สร้าง13อ่ะใช่นะครับนี่คือมรรคกิ่งเชียงแสนแล้วต้อง2500คือต้องแบบนี้ที่แพงๆอ่ะคือต้องลำๆนะเป็นลมดำไม่ได้เป็นค่าเป้าถ้าเป็น12ลมดำจะแฉะเหมือน10ทัศน์12แบบนี้อ้าวพร้อมเลี่ยมทองมันก็มีหมื่นกว่าบาทอยู่แล้วหมื่นกว่าบาทต่อกันเลย2นาที2นาทีเปิดแรกมาเวลาเดินครับ2นาทีคุณใส่ทองมาก่อนเลย15,000แล้วทองโบราณแบบนี้ด้วยนี่กิ่งหลวงพ่อเงินกิ่งเชียงแสนถ้าเป็น2500ตรงยุคผมบอกแล้วครับต้องมีโหแค่สมัยก่อนก็15,000-16,000แล้วนะใช่พี่เสียงแซ่ไม่เจอ2500เนี่ยตัวจริงๆเนี่ยมานานมากมีแฟนเพจครับเอานะพาแบบนี้แฟนเพจได้ไปขอพรขอพุทธคุณใช้ได้โชว์ก็มีแต่คนหยิบดูเอาแท้ไปอย่างนี้เองนะขายไหมเออเวลาเดือดร้อนนะครับอย่างนี้ไม่อยากขายจำนำได้โอ้ยกิ่งเชียงแสนบ้องเงินนี่ไม่มีใครไม่รู้จักนี่เพียงแต่ไปเจอย้อนยุคแยกไม่ออกกับเก๊เอาใหม่แพงกว่าผมไม่รู้หรอกครับเนี่ยจะมี2500ในยุคแรกๆหรือเงินสร้างหาไม่เยอะใช่ครับทองเปอร์เซ็นต์ดีมากในยุคหรือเงินสร้างหาไม่เยอะอันนี้ซื้อทองแถมบ้านหรือซื้อบ้านแถมทองไปเทียบกับราคาพระใหม่ๆดูอ้าวไปใครจะได้เป็นเจ้าของรายการนี้ไปดูกันเสียดายตังค์ไม่ได้พานะจ๊ะปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ทวีนะครับ 19,600 บาทพี่พงเทพไม่ทันพี่บ้านและที่ดินไม่ทันนะครับอันนี้ซื้อพระแถมทองโอ้โหพี่ผมถามจริง 25,000 ยังไม่แพงเลยพี่รู้ไหมครับว่ากิ่งเชียงแสนพ่อเงินน่ะ 2,500 เนี่ยพ่อเงินสร้างพระตอนปี 2,500 ไม่เยอะกลีบบัวต่อเนื่องครับอันนี้คือพระสังกระจายนะครับยุคทวารวดีโอ้นี่คือพระสังกระจายยุคทวารวดีนี่ครับกูไหนรู้ไหมกูเขางูนี่ไงเขางูราชบุรีเนี่ยพระสังกระจายมีมาเป็นพันปีครับพระสังกระจายที่เก่าแก่คือพระสังกระจายเนื้อดินยุคทวารวดีกูเขางูแล้วสมัยก่อนการเลี่ยมเห็นไหมต้องเปิดให้เนื้อสัมผัสผิวเราต้องให้พระสัมผัสเนื้อนี่เวลาเราดูเข้าไปเนื้อพระจะคล้ายกับเนื้อถ้ำเสือใช่ไหมครับจะคล้ายกับเนื้อพระถ้ำเสืออ้าวมาเนี่ยพระเครื่องแบบนี้นะคุณเซิร์ช Google คุณอ่านประวัติตกใจคุณเปิดหนังสือดูนะแม่กองมีลงในนั้นใช่2 นาที 2 นาที2 นาทีเวลาเดินพระแท่นกับเขางูที่เดียวกันคืออาณาจักรทวารวดีอ๋อเห็นไหมฮะพระแท่นเขางูที่เดียวกัน
เขาอยู่ในอาณาจักรเดียวกันคืออาณาจักรทวารวดีเพราะอะไรนะเพราะเมืองท่าอาณาจักรทวารีก็คือชายทะเลเห็นไหมพระทวารจะอยู่นครถมจะอยู่เมืองกาญจะอยู่นะราชบุรีสมัยก่อนเขายังไม่เป็นจังหวัดเขาเป็นอาณาจักรเดียวกันที่เรียกว่าอาณาจักรทวารวดีครับนี่ถ้าบอกว่าพระสังกระจายพ่อแก้ววัดเครือวันสุดยอดองค์เป็นล้านผมบอกเลยสังกระจายยุคดึกดำบรรพ์เป็นพันปีเนี่ยคือสังกระจายของนะยุคทวารวดีแบบนี้หมดเวลาครับถ้าใครอยากได้ของวิเศษที่บูชาแล้วตัวเราบ้านเราธุรกิจเราจะมั่งคั่งนะครับใครได้เป็นเจ้าของไปดูกันครับรายการนี้เสียดายตังค์ไม่ได้พาใช่ไหมนี่รายการนี้เป็นพี่บ้านและที่ดินเป็นที่บ้านที่บ้านและที่ดินนะครับ 13,100 บาท100เดียวเป็นเอทเท่ากับปีละ10บาทก็ 1,300 ปีอ่ะปีละ10บาทต่อพักกรุครับโอ้โหสุดยอดใช่พี่เรายังไม่ได้ข้ามล้วงสาวเลยก็เดี๋ยวปีละ10บาทและที่สำคัญคือเราได้ยินแต่ชื่อแต่แท้ๆจริงๆเราไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้บูชาในบ้านดีมากใช่ไหมก็เขาสร้างขึ้นมาในยุคที่อาณาจักรทวารวดีรุ่งเรืองใช่สะใจวัยรุ่นกันไหมนี่คุณแม่บ้านกลางคุณแม่บ้านกลางบ้านกลางสิเห็นป่ะพระยอดนิยมอ่ะยิ่งเก่ายิ่งดูง่ายไม่ยากไม่ซับซ้อนเลยครับพี่บ้านดินนะนี่ขุนแผนบ้านกลางเขียนไหมไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะถ้าเอ่ยถึงขุนแผนต้องนึกถึงบ้านกลางพร้อมแล้วนี่สองนาทีสองนาทีนี่แหละครับอยากหาบ้านกลางแท้ๆแขวนกันแต่โดนเก๊กันจนเข็ดก็เลยไปหนีเล่นขุนแผนยุคเกจิแต่ถ้ามาบอกวิธีการดูบ้านกลางแท้ๆกันจริงๆดูง่ายง่ายถูกไหมครับแล้วแท้ๆมาในรายการผมคัดมาให้ใครที่ชอบสายพระขุนแผนขุนแผนยอดนิยมอันดับหนึ่งของเมืองไทยบ้านกลางจัดไปก็ขุนแผนบ้านกลางอ่ะพูดถึงขุนแผนนึกถึงกูบ้านกลางเปล่าล่ะเห็นป่ะโดนเก๊กันจนเข็ดไงก็เลยหนีไปหาขุนแผนกอกตำราขุนแผนที่เกจิยุคหลังสร้างกันมาก็ล้อพิมพ์กูบ้านกลางเปล่าล่ะตำราค้าขุนแผนของเปเกจิปัจจุบันพอเต๋ก็หลายแสนปู่ทิมก็เป็นล้านไปแล้วใช่ไหมนี่ต้นตำรับต้นตำรากับขุนแผนบ้านกลางใช่ไหมปิดแล้วนะครับเออถ้าขุนแผนบ้านกลางแท้ๆจะมาถูกกับพระเกจิมันก็ไม่ใช่อ่ะปิดพี่ประพันธ์นะครับ10,000เอ้ยพี่ธีรพันธ์นะครับ15,600นี่บ้านกลางแท้ๆดูเอาตอนที่บ้านกลางน่ะนะครับองค์ละ5,000น่ะขุนแผนเกจิแจกฟรีใครได้ไปนะพี่พีรพันธ์ครับพี่พีรพันธ์โหลูกค้าดีคุยด้วยไม่ได้ด้วยแต่ถ้าไม่รับพานะนะเนี่ยจะเลือกอะไรก็ได้ในร้านเนี่ยในบ้านผมเนี่ยโอ้ย